ระบาดโซเชียลเอาจริงขอหมายสารตรวจสัญญาณโทรศัพท์แม่น้องชมพู่ต้องบอกว่ายังคงตามกันต่อไปอย่างเนื่องจริงๆสำหรับปมร้อนในกรณีของคดีน้องชมพู่ด้านดร.โกเมนพิบูลย์โรจน์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้ข้อมูลว่าปกติแล้วการพกโทรศัพท์มือถือและการเคลื่อนที่ไปโทรศัพท์ของคนเราจะมีการสื่อสารข้อมูลด้วยเสาโทรศัพท์ขณะมีคนโทรเข้าออกก็จะมีการสื่อสารข้อมูลด้วยเสาโทรศัพท์ไทยที่อยู่ใกล้ที่สุดส่งมาที่โทรศัพท์ที่เราใช้งานอยู่ซึ่งระหว่างการสื่อสารข้อมูลทุกอย่างจะถูกระบุไว้ทั้งหมดซึ่งผู้ให้บริการหรือโอเปอเรเตอร์จะเก็บข้อมูลไว้เพื่อนำมาเก็บค่าใช้บริการกับผู้ใช้บริการแต่โอเปอเรเตอร์จะบันทึกแค่โทรจากที่ไหนเวลาเท่าไรโทรกี่นาทีจะไม่ได้บันทึกเสียงการพูดคุยกับคนในสายเนื่องจากผิดกฎหมายโดยต้องบอกว่าโทรศัพท์ของทางฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่ที่มีการเปลี่ยนเครื่องใหม่วันเจอน้องเครื่องเก่าอยู่ที่ไหนโดยทางแม่ชมพู่ไม่ได้พูดว่าอยู่ที่ใดแต่ทางผู้เชี่ยวชาญ นั้นได้สันนิษฐานว่าแม่ชมพู่จะเก็บไว้ที่ที่หนึ่งหรือนำไปขายร้านแล้วเพราะหากเจอก็จะพบหลักฐานอีกหลายอย่างและอาจจะสามารถปิดคดีนี้ได้เช่นกันจากกรณีประเด็นดังกล่าวโซเชียลต่างก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมแม่ชมพู่ไม่ยอมแสดงฐานสำคัญขนาดนี้หากบริสุทธิ์ใจจริงก็ควรเอาออกมาโชว์ไม่ใช่ปล่อยให้ทุกคนคาใจและตั้งเป็นข้อสงสัยแบบนี้โดยล่าสุดนั้นโซเชียลได้โพสต์ข้อความพร้อมกับระบุว่าอยากเรียกร้องให้ตำรวจที่สืบคดีนี้ช่วยสืบค้นหาโทรศัพท์เครื่องเก่าอยู่หนหรือถูกทำลายไปแล้วถ้าถูกขายไปขายให้กับใครและให้เช็คการโทรเข้าโทรออกและตรวจเช็คซิมเก่าอย่างถี่ถ้วนด้วยในช่วงวันที่น้องหายจนถึงวันเจอน้องขอหมายสารเพื่อติดต่อทางเครือข่ายนั้นๆและดูดเสียงการพูดคุยทุกสายออกมาอาจจะมีคำตอบว่าคดีนี้จะจบอย่างไรผมสงสัยว่าคดีนี้มีอิทธิพลมืดบังตาตำรวจอยู่คดีจะได้จบ104วันไปแล้ว กุมารเจ้าสัวเฮงเข้าฝันสาวนักลงทุนทองถูกหวย500,000หอบประทัด2 ล้านนัดแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮงเข้าฝันสาวนักลงทุนทองลองเสี่ยงโชคซื้อเลขหางประทัดถูกหวย500,000เจ้าตัวหอบประทัด2 ล้านนัดจุดแก้บนเผยเลขเด็ดวันที่19สิงหาคมที่อาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณม.ศรีโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวเกษราพรหมฤทธิ์อายุ23ปีอาชีพนักลงทุนทองนำมาประทัด2 ล้านนัดมาจุดแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮงหลังจากที่ได้รับโชคใหญ่ตามที่เจ้าสัวเฮงได้มาเข้าฝันให้โชคลาภตามความเชื่อนางสาวเกษรากล่าวว่าตนเองเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณซึ่งครั้งก่อนตนได้นำรถมาเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลอาจารย์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณได้มอบเหรียญกุมารเจ้าสัวเฮงให้หลังจากนั้นกุมารเจ้าสัวเฮงนำมาเข้าฝันบอกให้ตนมาถวายประทัดที่รูปปั้นกุมารทองเจ้าสัวเฮงในอาสมเมื่อตนได้นำถวายและจุดประทัดกุมารเจ้าสัวเฮงแล้วจึงได้นำเลขจากหางประทัดคือเลข888และ08ไปเสี่ยงโชคถูกรางวัลกว่า500,000บาทวันนี้จึงได้นำประทัด2 ล้านนัดมาถวายพร้อมด้วยน้ำแดงอีก100แพ็คและจะนำเลขจากปลายประทัดที่ได้จากการจุดประทัดชุดแรกคือเลข350กับ95ไปเสี่ยงโชคครั้งต่อไป
เป็นไปตามคาดกรมไฟเขียวขยายแพร่ฉุกเฉินประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์สบค.มีมติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนเป็นวันที่1 ถึง 30 กันยายน 2563เนื่องจากต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายในเชิงป้องกันเช่นการควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรการจัดทำระบบติดตามตัวการบังคับใช้มาตรการควบคุมที่ครอบคลุมทุกกิจการกิจกรรมรวมถึงจำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตที่ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพสามารถบูรณาการกำลังพลเรือนตำรวจทหารร่วมปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอตามภารกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนยืนยันไม่มีผลต่อการชุมนุมล่าสุด25สิงหาคมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อระยะเวลาการประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดพ.ร.ก.การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ซึ่งจะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่31สิงหาคม2563ออกไปอีก1เดือนหรือประกาศบังคับใช้ต่อไปตั้งแต่วันที่1กันยายน2563ถึงวันที่30กันยายน2563เพื่อแก้ปัญหาพรุ่งนี้ถล่มหนักเตือนจังหวัดที่จะโดนฝนฟ้าคะนองส่วนในช่วงวันที่ 28-31 สิงหาคม63ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกข้อควรระวังในช่วงวันที่ 28-31 สิงหาคม63ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้ไว้ด้วยภาคเหนือในช่วงวันที่ 25-26 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 27-31 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 25-26 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 27-31 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางในช่วงวันที่ 25-27 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตกและตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 25-27 สิงหาคม 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่ 25-27 สิงหาคม 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่ 25-27 สิงหาคม 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่ 25-27 สิงหาคม 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแผนภาพอากาศ7วันข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอบคุณที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยา